สุดยอดตำนานแรปเตอร์รวมคะแนนแล้ว3เกมรวมกัน10คะแนนครับในเกมนี้ครับนี่คือแฟนพันธุ์แท้กับคุณสมบัติถ้าเกิดตอบถูก25คะแนนเต็มเป็นของคุณวิสาเลยแล้วก็เงินรางวัล 10,000 บาทนะครับโอเคเอาละครับ 10,000 อะไรนะฮะจะเอา 10,000 เอาให้ได้ 10,000 นะตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับคุณสมบัติที่คุณวันวิสากำลังจะได้เห็นนี้คือคุณสมบัติของเพลงอะไรของแรปเตอร์ครับโอเคเอาเลขที่4วันเกิดพี่หลุยแล้วกันค่ะวันเกิดพี่หลุยใช่ค่ะหลุยให้โชคหรือเปล่าสีนะครับเป็นเพลงเก่าเอามาทำใหม่ครับเพลงเก่ามาทำใหม่ก็แรปเตอร์ชุดแรกหมดเลยตอบถูกหมื่นนึงเลยยังไงมันก็ได้กลับบ้านอยู่แล้วใจเย็นๆใจเย็นๆคิดก่อนเดี๋ยวขอลิสต์ก่อนเพลงไหนน่าจะเป็นแต่เอาจริงก็ของคุณพิสุทธิ์ซุปเปอร์ฮีโร่บอดี้การ์ดของพี่เต๋าแรปเตอร์ชุดแรกก็เกือบจะทั้งอัลบั้มโอ้โหชุดเดย์ช็อกก็ใช่เพลงเก่าเอามาทำใหม่ควรจะตอบเลยหรือว่าตอบเลยตอบเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะจิ้มเพลงอะไรดีมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างตอนนี้มี Let Live For Today ที่คิดไว้กับ Super Hero แล้วก็ลื่นระวังจะล้มนะลื่นเออยังไงครับซุปเปอร์ฮีโร่มันก็ดูจะง่ายไปคือยังไงก็ไม่เปิดอีกแล้วอ่ะเออจะตอบเลยจะได้10ก็10อย่างน้อยก็แฟนแมนแท้แรปเตอร์ก็มีอยู่คนเดียวอ่ะมันต้องอย่างนี้ขอตอบไปแล้วกันมาตอบเลยตอบว่า Let Live For Today แล้วกันค่ะตอบถูก 10,000 บาทเลยครับ25คะแนนด้วยเอาไปเลยโอเคผิดศูนย์หมดเลยจอนนี่กับหลุยคงไม่ว่าอะไรและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมไม่ถูกครับไม่ใช่นะครับเอาแล้วนะฮะเปิดต่อนะเดี๋ยวดูว่าเฉลยคืออะไรเพลงนี้แรปเตอร์ร้องทั้งคู่ช่วยได้มากต่อนะครับเนื้อร้องมีภาษาไทยเพลงนี้แรปเตอร์ไม่ได้ร้องแรปต่อเลยนะฮะคุณเคยฟังแรปเตอร์ร้องสดโอ้โหนี่เอาดูสายโยนาระกูดบายสายโยนาระกูดบายครับโอ้นี่ครับรวมคะแนนแล้วครับคุณวันวิสาได้คะแนนทั้งหมด10คะแนนครับตอบผิดไปถึง3หมวดด้วยกันสำหรับคุณวันวิสาแต่ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงแฟนพันธุ์แท้แรปเตอร์ก็มีเพียงแค่คนเดียวอยู่แล้วซายโยนาระกูดบายเพลงจากอัลบั้มสุดท้ายของแรปเตอร์เพลงแทนคำอำลาที่ออกมาพร้อมข่าวประกาศแยกวงเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนเพลงของสองหนุ่มในยุคนั้นจะต้องเคยร้องเพลงนี้ทั้งน้ำตามาแล้วซึ่งซายโยนาระกูดบายเป็นหนึ่งในหลายๆเพลงของแรปเตอร์ที่ดัดแปลงมาจากเพลงเก่าโดยมีทำนองและเนื้อร้องบางส่วนมาจากเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องซายโยนาระที่ออกฉายเมื่อปี1957นั่นเองสรุปคะแนนรวมจากการแข่งขันทั้ง4หมวดของคุณวันวิสาทำไปได้ทั้งสิ้นเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นอยู่ในอันดับที่2ของการแข่งขันณตอนนี้โอเควันนี้สนุกมากถึงจะได้10คะแนนก็ขายขี้หน้าเขานิดนึงแต่ว่าเป็น10คะแนนนี่มีค่าพี่ดูขอโทษ I'm sorry I do my best แล้วนะแต่ว่าขอโทษดีคะแนนแม่งขี้เหร่10คะแนนแต่ว่า
โอเคกำลังใจที่ยูทั้งสองคนโทรมาขอบคุณมากแล้วก็ยังไงก็ Raptor Never Dieมาเลยครับชูขึ้นมาแล้วชูมาเลยครับนี่นะฮะเฮ้ยกีฬากีฬาเฮ้ยกีฬาอะไรอ่ะเฮ้ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยท่านที่3ของการแข่งขันกับคุณสมชายดอนพลายยอดสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแฟนคลับนักตบสาวตัวยงผู้ตามเชียร์ทุกขอบสนามการแข่งขันคนที่3เป็นเราละ20กว่าคนทำไมต้องเป็นผมเป็นเรานี่แหละตอนแรกกีฬาโอ้โหบอลนี่ขึ้นใหญ่เลยเมืองเดิงไม่ใช่นะครับสรุปแล้วเป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณสมชายจะเล่นได้เร้าใจและเก็บคะแนนไปได้เท่าไหร่คุณสมชายสู้นะสู้ครับสู้3วินาทีของเรานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติครับครับผมข้อที่1คะแนนที่1ครับคุณสมชายสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับสมชายดอนไพยอดครับถูกครับข้อที่2ครับข้อที่2 อยู่ในทีมชุดปัจจุบันที่มีหมายเลขมากที่สุดครับอะไรคุณสมชายน่าจะเป็นสนธยาแก้วบัณฑิตถูกครับเอาละครับนะฮะข้อที่3ครับคนแรกครับที่อุ้มมาริกาออกจากสนามต่อจากเพื่อนๆในทีมตอนบาดเจ็บในแมตช์เวิลด์กลางปี2012ครับที่พบกับคิวบาโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชดาเกียงไกรถูกครับข้อที่4ครับผู้ทำหน้าที่กัปตันทีมแทนวิลาวันในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนคัพ2008ครับรุสลาต้อมคำครับถูกครับข้อที่5ครับจากอดีตมือตบกลายเป็นมือเซตระดับตำนานปริมอินทวงศ์ครับถูกครับข้อที่6ครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับสมพรใช้บางยางครับถูกครับข้อที่7ครับเจ้าของท่าสะบัดบ๊อบในเวิลด์กลางปี2012ครับรุสลาต้อมคำครับถูกครับครับมือเซตที่ได้รับรางวัลเบสเซตเตอร์ในเวิลด์กลางปี2012ครับนุชสลาต้อมคำครับถูกครับข้ามไปแค่1ข้อเท่านั้นนะครับตอบถูกไป7นะครับเราไปข้อที่9ครับทำคะแนนเสิร์ฟได้มากที่สุดในทีมชาติในเวิลด์กลางปี2012ครับปื้มจิตถิ่นขาวครับถูกครับข้อที่10ครับนักวอลเลย์บอลหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ไปเล่นลีกอาชีพต่างแดนวรรณาบัวแก้วครับถูกครับกำลังใจมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้คึกมากๆข้อ11เป็นผู้เล่นที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับอุทัยวรรณแก่นสิงห์ครับถูกครับต่อเลยนะครับข้อ12ครับผู้เล่นที่ได้การยกย่องจาก FIVB ว่าตบหนักที่สุดในโลกครับออนุมาสิทธิลักษ์ครับถูกครับจบครึ่งทางแล้วฮะตอนนี้ครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแต่พอตอบโชถูกหมดเลยไปข้อที่13ครับผู้เล่นที่ลงเล่นแทนมาริกาหลังจากบาดเจ็บในเวิลด์กลางปี2012ครับขาปากไพพันชัยศรีครับถูกครับต่อเลยครับไปข้อที่14ครับนั่งล่างสุดข้างวรรณาในปกนิตยสารสุดสัปดาห์ข้ามครับ
ได้ดูเอาดูผ่านๆตาครับตอบว่าเปียนุชแป้นน้อยถูกครับไม่ตอบมาเลยเมื่อกี้ไม่ตอบมาเลยผมไม่มั่นใจแต่ครับเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่านะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว14ข้อนะครับตอบถูกไป12ข้ามไป2เราจะไปกันที่ข้อ15ครับได้รางวัลลูกกตัญญูปี2555ครับอัมพรย่าผาครับถูกครับต่อเลยนะครับข้อที่16ครับคนที่เตี้ยที่สุดในทีมชุดปัจจุบันครับถาปาไปพันชัยศรีครับถูกครับโอ้โหคุณได้ใจมากเลยอ่ะตอบโชคมากเลย17ครับหมอนวดประจำทีมชุดปัจจุบันหมออีทรอประยูนครับผิดครับไม่ถูกครับไม่ใช่นะฮะด็อกเตอร์กฤตพลพิทธชัยครับนี่คือหมอนวดประจำทีมชุดปัจจุบันครับสับสนกับใครนะเมื่อสักครู่นี้กับหมออีทครับคือตามความเข้าใจของผมเนี่ยเรียกตามนักกีฬาเขาจะเรียกหมออีทหมอนวดอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยเข้าสมองเป็นอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะฮะตอบไปทั้งหมด17ข้อข้ามไป2ผิด1คะแนนสะสมครับ14คะแนนครับถือว่าไม่น้อยครับกับ14คะแนนสำหรับคุณสมชายช่วงหน้ามาดูกันครับว่าคุณสมชายจะสามารถเก็บคะแนนในหมวดต่อไปได้เท่าไหร่